สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมธนกรดันธนวัฒน์นะครับก็เมื่อกี้นั่งสังเกตดูก็เข้าใจว่าท้องไส้หลายท่านกำลังทำงานอย่างหนักนะครับก็ลองดูนะครับว่าเซสชันนี้ต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะลงลึกลงไปในเรื่องของตัวเทคโนโลยีระดับหนึ่งพอสมควรนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าไกลตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะสำรวจมาเมื่อเช้าก็น่าจะเกษตรกรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ดร.เอกรัตน์ได้ชี้ให้เห็นโมเดลตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าให้เห็นปัญหาอันนึงก่อนที่เราบอกนอกจาก AEC แล้วเนี่ยเราพูดถึงปัญหา value chain ในประเทศด้วยใช่ไหมครับท่านนึกออกนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีที่จะนำเสนอตอนนี้ครับที่ต่อไปนี้นะครับจะตอบโจทย์นอกจาก AEC คือเรื่องของการแข่งขันของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยังตอบโจทย์ของการแก้ปัญหา value chain ในประเทศซึ่งเราก็มองว่าการแก้ปัญหา value chain ในประเทศก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองหลายๆท่านนะครับฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าโมเดลนั้นเราบอกว่าถ้าเกษตรกรรวมตัวกันนะครับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าจะมีเป็นหลายๆสหกรณ์รวมตัวกันเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับเราก็มีทั้งเลือกของเราทั้งเทคโนโลยีขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับก็เป็นทางออกได้เหมือนกันนะครับในที่จะนำเสนอตรงนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดร.สมัยบอกว่า small is smart นะครับหรือว่าเล็กแล้วก็เผ็ดนะครับเล็กแล้วก็เผ็ดเราอาจจะเห็นความเผ็ดในเรื่องของพันมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูความเผ็ดของระบบเทคโนโลยีเครื่องจักรที่จะนำเสนอครับว่ามันเผ็ดพอหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจมีเวลาถึงบ่ายสามใช่ไหมครับหรือหนึ่งชั่วโมงสามครึ่งใช่ไหมครับโอเคคือบรรยายทีไรก็เวลามักจะไม่ค่อยพอครับครับผมคิดว่าหลายท่านในนี้นะครับบางส่วนที่นั่งอยู่ครับก็รู้จักกันนะครับรู้จักกับเทคโนโลยีสกัดน้ำมันปาล์มพอสมควรแล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับขอแนะนำว่าเดี๋ยวจะเกริ่นนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มแบบอื่นๆก่อนนะครับที่มีอยู่ในที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนะครับว่ามีแบบอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็โดยรวมภาพรวมส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับมีอยู่2แบบก่อนยังไม่นับของที่จะนำเสนอต่อไปนะครับก็คือแบบแยกเมล็ดในโดยใช้ไอน้ำหรือเราเรียกสั้นๆว่าแบบหีบแยกนะครับแล้วก็ใช้ไอน้ำก็อีกแบบนึงก็คือแบบรวมเมล็ดในนะครับโดยไม่ใช้ไอน้ำหรือแบบหีบรวมไม่ใช้น้ำนั่นเองนะครับแบบนี้เขาเรียกกันทั่วไปว่าโรงใหญ่เรามักจะเรียกสั้นๆว่าโรงใหญ่เพราะว่าการสกัดแบบใช้ไอน้ำเนี่ยต้องใช้บอยเลอร์แล้วก็มักจะต้องมีขนาดใหญ่ถึงจะคุ้มทุนถึงจะสร้างได้เราเรียกสั้นๆว่าโรงใหญ่นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าส่วนใหญ่จะเรียกสั้นๆว่าโรงหีบรวมนะครับโรงหีบรวมก็จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่เราเรียกหีบรวมเพราะว่าลักษณะที่แตกต่างที่โดดเด่นก็คือว่าหีบรวมน้ำมันทั้งเมล็ดทั้งน้ำมันในเนื้อข้างนอกกับเนื้อในเมล็ดเข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่าง2เทคโนโลยีตัวนี้นะครับอันนี้คือหีบรวมอันนี้คือโรงใหญ่เรียกง่ายๆภาษาทั่วไปนะครับข้อดีของมันกับข้อเสียของมันแต่ของแต่ละเทคโนโลยีนะครับว่าโรงใหญ่เนี่ยที่เราเห็นนะครับข้อดีของมันเนื่องจากมันหีบแยกนะครับก็จะได้น้ำมันปาล์มเกรด A นะครับคือเรื่องของเกรดน้ำมันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราหลายท่านไม่แต่ตัวผมเองหรือทีมวิจัยก็สับสนกันมาอยู่พักหนึ่งนะครับว่าไอ้เกรด A หรือเกรด B เนี่ยมันยังไงนะครับคุณภาพมันดูที่อะไรนะครับดูที่ค่ากรดหรือเปล่าหรือดูที่ราคารับซื้อหรือเปล่านะครับก็หลังจากลงพื้นที่พูดคุยแล้วก็มีผู้ที่อยู่ในวงการค้าขายหลายท่านพันธมิตรต่างๆมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความกระจ่างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังแล้วเผยแพร่ให้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเกรด A กับเกรด B เนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเกรด A เนี่ยก็คือเป็นน้ำมันที่หีบได้น้ำมันจากเนื้อข้างนอกของผลปาล์มนะครับคือปาล์มเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่2ส่วนคือจากน้ำมันจากเปลือกนอกกับน้ำมันจากเมล็ดข้างในถ้าเกรด A เนี่ยคือการแยกออกมาก่อนเอาเนื้อออกมาแล้วหีบแยกเอาไปทำเป็นอาหารเอาไปทำเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดนะครับเป็นน้ำมันบรรจุขวดนี่เองนะครับเนื่องจากมีค่าไอโอดีนสูงมีคุณค่าทางอาหารนะครับส่วน
คำว่าเกรดดีเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นแค่การบอกว่ามันหีบรวมกันน้ำมันจากข้างนอกเปลือกกับในเปลือกเนี่ยมันรวมกันนะครับก็นี่เป็นแค่บอกว่าเกรด A หรือเกรด B นะครับทีนี้มันอีกประเด็นที่ทำให้สับสนก็คือว่าเรื่องของค่ากรดนะครับเพราะว่าเวลาเราขายน้ำมันเนี่ยราคาของน้ำมันคำว่าน้ำมันคือน้ำมันปาล์มดิบคือ CPO นะครับเวลาเราขายเนี่ยจะมีมาตรฐานหรือปกติแล้วจะต้องบอกว่าน้ำมันปาล์มดิบที่จำหน่ายควรจะมีค่ากรดไขมันอิสระไม่เกิน 5% นะครับไม่เกิน 5% ตามมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าเกิน 5% แล้วเนี่ยจะต้องถูกตัดราคาตามเปอร์เซ็นต์ที่เกินขึ้นมาตรงนี้เองที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสับสนว่ามันเป็นเวลาค่ากรดเกินเนี่ยเป็นเกรด A หรือ B จริงๆแล้วเนี่ยเกรด A กับ B ไม่ได้เกี่ยวกันว่าค่ากรดจะเป็นเท่าไหร่นะครับเกรด A หรือ B แค่บอกว่าเป็นน้ำมันจากส่วนไหนของผลปาล์มส่วนค่ากรดเนี่ยก็เป็นตัวที่บ่งชี้คุณภาพของผลปาล์มในเรื่องของค่าในเรื่องของกรดไขมันอิสระที่จะมาตัดราคานั่นเองนะครับก็คือเป็น2ส่วนที่แยกกันนะครับตรงนี้ก็ชี้แจงเรื่องของเกรดก่อนนั้นอันนี้แบบหีบแยกนะครับไงแยกก็เป็น A อยู่แล้วนะครับอันนี้หีบรวมก็เป็นเกรด B นะครับข้อตรงนี้ที่เป็นสีดำที่ไม่ได้ไฮไลท์เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นข้อจุดด้อยหรือจุดอ่อนที่ของระบบนะครับก็คือว่าระบบตัวนี้เนี่ยใช้กากเป็นพลังงานจริงๆเป็นพลังงานก็ดีนะครับคือเราไม่ได้ทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าเราบอกว่าพอเปรียบเทียบกับการใช้เป็นกากอาหารสัตว์เนี่ยมูลค่าของการเอาไปเผามันก็จะต่ำกว่าการที่เอาไปเป็นอาหารสัตว์อันนี้เราบอกว่าเป็นข้อด้อยกว่าการที่ลงนี้เอาไปเป็นอาหารสัตว์ดูจากมูลค่าของมันนะครับจริงๆก็ไม่ได้แย่ก็ดีกว่าทิ้งนะครับเอาไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ข้อเสียอันนี้คือมีน้ำเสียแน่ๆนะครับก็คือว่ามีการใช้ไอน้ำเข้าไปในระบบก็ต้องมีการปล่อยน้ำออกมานะครับปกติเขาก็จะเอาน้ำไปบำบัดนะครับต้องมีการลงทุนต่อนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แย่มากครับในปัจจุบันเพราะเขาบอกว่าก็มีเทคโนโลยีของไบโอแก๊สนะครับที่จะมารองรับในการเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีก็มีรายได้อีกทางนึงแต่ปัญหาที่จากการพูดคุยมาก็พบว่าต่อให้มีการบำบัดน้ำเสียก็ตามผ่านไบโอแก๊สก็ตามมันก็จะเหลือน้ำออกมานะครับที่จะต้องปล่อยทิ้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดยังเป็นจุดอ่อนอยู่ถึงแม้ว่าน้ำจะผ่านตรงนั้นมาแล้วผ่านการบำบัดอะไรมาแล้วแต่ว่าในเรื่องของสีหรือเรื่องของอื่นๆเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดที่ไม่พึงประสงค์ของคนที่อยู่บริเวณรอบข้างอยู่ดีนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานสกัดส่วนใหญ่เขาก็จะมีพื้นที่สวนปาล์มโดยรอบหลังจากปล่อยน้ำบำบัดหรือว่าทำเป็นไบโอแก๊สออกแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยลงไปในพื้นที่ตัวเองเพื่อกันปัญหาที่จะปล่อยออกไปบริเวณรอบนอกของพื้นที่ตัวเองนะครับเราก็เลยยังมองว่าตรงนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็น่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ไบโอแก๊สก็เป็นคำตอบนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแน่นอนว่าเราไม่มีน้ำเสียเลยอันนี้หมายถึงว่าเป็นระบบหีบรวมไม่มีน้ำเสียนะครับก็ไม่ต้องมีการลงทุนในส่วนของไบโอแก๊สหรือว่าการบำบัดน้ำเสียนะครับก็นะครับเราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจากระบบที่มีอยู่2ระบบเนี่ยจะทำยังไงให้นำข้อดีของแต่ละระบบมาอยู่ด้วยกันนะครับนะครับก็เรามองว่าทำไงให้ได้เกรด A เกรด A ก็คือก็ต้องแยกเมล็ดเท่านั้นเองเพราะว่าโดยความหมายของมันเราบอกแล้วว่าเกรด A คือแยกเมล็ดออกไปหีบเฉพาะน้ำมันข้างนอกนะครับทำไงให้กากใช้เป็นอาหารสัตว์แล้วก็ไม่มีน้ำเสียนะครับก็อย่าใช้น้ำมันนะครับไม่ใช้น้ำก็ไม่มีการชะล้างสารอาหารอะไรก็มีคุณค่าที่จะไปเป็นอาหารสัตว์ได้แล้วก็ไม่มีน้ำเสียอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ตั้งต้นก่อนที่เราพยายามจะดึงข้อดีเข้ามาด้วยกันนะครับก็เกิดเป็นโครงการร่วมวิจัยนะครับอันนี้เล่าตั้งโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2550นะครับเป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่างเอ็มเทคกับบริษัทเกรดอะโกรนะครับจริงๆก็ผมก็มาเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ประมาณ5ปีครับก็คุยกับอาจารย์ศิริลักษณ์อยู่เหมือนกันว่าประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์ก็เล่าอะไรต่างๆนานาว่าก็จุดเริ่มต้นก็ที่อาจจะเริ่มจากเรื่องของหนองหมูเรื่องของพลังงานต่างๆนานาที่เราทราบกันดีนะครับว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่พลังงานนะครับแล้วก็มาดูที่รังสิตนะครับดร.สมัยอาจารย์ศิริลักษณ์แล้วก็ทีมงานหลายท่านนะครับไม่จะเป็นของทีมงานเกรดอะโกรนะครับที่ลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็มองเห็นจุดหนึ่งเมื่ออันนี้คือฟังมาจากที่อาจารย์ศิริลักษณ์เล่านะครับว่าตอนลงไปดูเนี่ยไปดูเรื่องของปาล์มเนี่ยเขาเข้าไปดูที่น่าจะเป็นของบริษัทของ
คุณอเนกนะครับบริษัทที่ทำผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับเนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์โกลเด้นเทอร์เนล่านะครับมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันต้องมีการเอาเมล็ดออกมาเขาก็มีการปั่นต้องเอาเนื้อออกก่อนเพื่อเอาเมล็ดมาแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์หรือกระบวนการอะไรของเขานะครับทีนี้ก็เข้าใจว่านะครับที่จากที่ได้รับการเล่ามานะครับก็บอกว่าดร.สมัยปิ๊งไอเดียไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะดร.สมัยเพราะว่าอาจารย์ศิริลักษณ์เล่ามาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบอกว่าดร.สมัยปิ๊งไอเดียบอกว่าเอ๊เห็นลักษณะของเครื่องปั่นตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับในการทำเป็นระบบสกัดแบบแห้งนะครับเพราะได้ไอเดียจากการที่เขาปั่นเพื่อเอาเมล็ดในการเพาะพันธุ์เนี่ยปิ๊งไอเดียนี้ปุ๊บนะครับก็ได้คุยประสานงานกับคุณนเรศบริษัทเกรทอะโกรณขณะนั้นนะครับก็คุณนเรศก็อยู่อยู่ทางฝ่ายวิศวกรรมก็รับไอเดียนี้ไปพัฒนาเครื่องจักรนะครับโดยใช้คอนเซปต์ของการปั่นแยกเนื้อแบบไม่ใช้ไอ้น้ำนะครับแล้วก็พัฒนาส่วนเครื่องจักรอื่นๆต่อเติมขึ้นมาให้มันครบเป็นระบบที่สามารถสกัดน้ำมันออกมาได้นะครับก็จะเกิดเป็นโครงการร่วมวิจัยของ MTech กับ Great Agro ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่มาที่ไปของแนวคิดแล้วของโครงการเทคโนโลยีตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าจะสรุปแนวคิดของเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือว่าเราต้องการให้ได้น้ำมันปาล์มเกรด A นะครับไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่มีน้ำเสียผลพลอยได้เป็นอาหารสัตว์นะครับที่สำคัญคือต้องติดตั้งและทำงานได้ง่ายควบคุมด้วยระบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเป็นลักษณะที่เราเป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับอาจจะไม่มีกำลังที่จะไปจ้างวิศวกรจำนวนมากมาดูแลนะตรงนี้ก็ต้องควบคุมง่ายนะครับผลพลอยได้ที่ได้จากจุดเด่นอื่นๆนะครับจากแนวคิดที่เราวางเอาไว้นะครับมีจุดเด่นอื่นๆตามมาอย่างที่บอกว่ามีการเนื่องจากขนาดเล็กนะครับไม่มีการใช้บอยเลอร์นะครับสามารถทำสเกลขนาดเล็กได้ก็จะมีเงินลงทุนที่ต่ำนะครับคือไม่ต้องลงทุนสูงนะครับนักลงทุนขนาดเล็กก็สามารถลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ได้นะครับนอกจากนั้นที่สำคัญที่จุดเด่นเลยนะครับที่ตอบคำถามได้หลายอย่างนะครับรวมถึงการแข่งขันด้วยนะครับการแข่งขันระหว่างประเทศในเรื่องของอัตราการสกัดที่เราพูดมาเสมอว่าเราควบคุมปัจจัยภายนอกคือราคาของน้ำมันไม่ได้นะครับเราต้องมองมาที่ตัวเองมองมาที่ปัจจัยภายในสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราทำได้ภายในก็คือในส่วนของถ้าเป็นการปลูกเราก็บอกมาดูเรื่องของพันธุ์เรื่องของการดูแลบำรุงรักษาต้นปาล์มใช่ไหมครับในส่วนของโรงงานสกัดเราว่าทำยังไงให้อัตราการสกัดสูงนะครับซึ่งโดยคอนเซปต์ของระบบตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่มีการใช้ไอน้ำไม่มีการใช้น้ำเข้าไปในระบบไม่มีการปล่อยน้ำเสียคือปกติน้ำเสียออกไปเนี่ยมันมีน้ำมันปะปนออกไปด้วยนั่นคือลอสนั่นคือความสูญเสียน้ำมันส่วนหนึ่งนะครับระบบนี้พอมันไม่มีการปล่อยน้ำไม่มีลอสของน้ำมันออกไปนะครับอัตราการสกัดที่ได้จึงค่อนข้างสูงกว่าระบบที่ใช้ไอ้น้ำนะครับนั่นคือจุดเด่นจริงๆที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะเป็นจุดที่จะตอบได้ว่า productivity ของเราจะขึ้นได้อย่างไรนะครับเราจะแข่งขันได้อย่างไรนะครับตัว OER หรืออัตราการสกัดตัวนี้ที่เป็นจุดเด่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยตอบนะครับอันนี้คงไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ชี้ให้เห็นเปรียบเทียบว่ากระบวนการสกัดอันนี้เป็นแบบของโรงใหญ่แบบแยกเม็ดในใช้ไอน้ำนะครับของโรงใหญ่ว่ามีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีการใส่น้ำลงไปมีการเอาน้ำออกมานะครับการเอาน้ำออกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ใช้เครื่องจักรแค่เครื่องจักรตัวนึงก็หลายล้านนะครับเป็น10ล้านเครื่องจักรดีแคนเตอร์ตัวนึงรู้กันนะครับก็อาจจะซื้อโรงงานขนาดเล็กได้ทั้งโรงแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นให้เห็นภาพถึงกระบวนการต่างๆในระบบโรงใหญ่นะครับส่วนแนวคิดของกระบวนการแบบเทคโนโลยีที่เราวิจัยพัฒนานะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็คือว่าเป็นกระบวนการแบบแยกเม็ดในไม่ใช่น้ำจะมีกระบวนการที่สั้นลงมามากเลยเนื่องจากไม่ต้องใส่น้ำลงไปไม่ต้องมีเครื่องจักรอะไรที่ต้องคอยเอาน้ำออกนะครับก็จะสั้นลงมาเยอะนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นอย่างที่จะชี้ให้เห็นตรงนี้เพิ่มเติมว่าปัจจุบันเนี่ยระบบสกัดตรงนี้เนี่ยโดยคอนเซ็ปต์โดยแนวคิดก็คือจะรับผลปาล์มที่เป็นลักษณะผลปาล์มร่วงนะครับเข้ามาจะมีผลผลิตที่ได้ก็คือเป็นเมล็ดในนะครับเมล็ดในที่ขัดสะอาดเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะจำหน่ายนะครับซึ่งเมล็ดในเนี่ยเขาก็จะเอาไปแครกมันแล้วก็ได้เป็นเมล็ดในเอาไปหีบเป็นน้ำมันเมล็ดในอีกทีนะครับ
ีกส่วนหนึ่งก็คือกากอัดที่ได้จากการหีบน้ำมันก็จะเป็นกากที่เราบอกว่าเอาไปเป็นอาหารสัตว์นะครับแล้วก็น้ำมัน CPO ที่ได้ออกมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเรานะครับแน่นอนว่าหลายท่านคุยกันทีไรก็ที่คุ้นเคยกันนะครับก็จะสงสัยในประเด็นของผลปาล์มร่วงนะครับวัตถุดิบที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะชี้แจงเพิ่มเติมในสไลด์ถัดไปว่ามีประเด็นอะไรบ้างในเรื่องของผลปาล์มร่วงแต่ว่าเกริ่นให้ฟังคร่าวๆว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการทางธรรมชาติหรือว่าหลายๆท่านพยายามพัฒนาขึ้นมาอยู่นะครับให้เกิดกระบวนการแยกผลปาล์มจากทลายปาล์มให้เป็นผลปาล์มร่วงนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่จะมาป้อนโรงงานนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเรื่องประเด็นตรงนี้เรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนะครับตรงนี้มีรูปอยากจะให้เห็นภาพว่าโรงงานสกัดตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีแยกเมล็ดในไม่ใช่ไอ้น้ำจะมีการทำงานยังไงนะครับบางทีเราเห็นแต่ภาพรวมอย่างบอกจะลงลึกนิดนึงนะครับว่าเครื่องจักรเป็นยังไงตรงนี้เดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูนะครับเป็นวิดีโอที่จริงๆถ้าใครไปเดินที่บูธงานแน็กนะครับจะมีวิดีโอยาวน่าจะ20นาทีนะครับส่วนนี้ผมตัดมาในส่วนที่เป็นเครื่องจักรนะครับสั้นๆตัดมาจากวิดีโอตรงนั้นถ้าใครสนใจไปเดินดูที่งานก็จะดูของวิดีโอทั้งชุดเลยทั้ง20นาทีผลปาล์มร่วงเข้าสู่หลุมรับผลปาล์มซึ่งจะถูกลำเลียงผ่านสกรูลำเลียงผลปาล์มสดเพื่อนำผลปาล์มไปแยกสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่เครื่องทำความสะอาดผลปาล์มจากนั้นผลปาล์มจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องอบผลปาล์มเพื่อไล่ความชื้นและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสอันเป็นต้นเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่ากรดไขมันอิสระของน้ำมันในเนื้อปาล์มโดยมีระบบเผาไหม้แบบไซโครนทำหน้าที่สร้างและจ่ายลมร้อนให้แก่เครื่องอบผลปาล์มหลังจากผลปาล์มผ่านการอบด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วจะถูกลำเลียงโดยสกรูลำเลียงผลปาล์มอบเข้าสู่เครื่องชั่งไหลผ่านเพื่อชั่งน้ำหนักผลปาล์มที่อบแล้วให้ได้ปริมาณตามที่กำหนดไว้ก่อนที่จะถูกปล่อยเข้าสู่เครื่องแยกเนื้อและเมล็ดเพื่อแยกเนื้อและเมล็ดปาล์มออกจากกันเมล็ดปาล์มที่แยกได้จะถูกลำเลียงออกจากกระบวนการผลิตโดยสกรูลำเลียงเมล็ดและเส้นใยเพื่อเข้าสู่เครื่องแยกเมล็ดและเส้นใยซึ่งทำหน้าที่แยกเส้นใยที่ปะปนมาจนได้เมล็ดปาล์มที่สะอาดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อไปส่วนเนื้อปาล์มจะถูกลำเลียงไปปรับสภาพให้หีบน้ำมันได้ง่ายขึ้นในสกรูป้อนความร้อนจากนั้นจึงถูกลำเลียงด้วยสกรูป้อนเนื้อเข้าสู่เครื่องหีบน้ำมันในขั้นตอนนี้เนื้อปาล์มจะถูกบีบอัดด้วยแรงทางกลเพื่อให้น้ำมันแยกออกมาจนเหลือเป็นกากอัดซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้โดยจะถูกลำเลียงออกจากระบบการผลิตด้วยสกรูลำเลียงกากอัดส่วนน้ำมันจากขั้นตอนการหีบจะถูกลำเลียงไปยังเครื่องกรองหยาบเพื่อแยกกากหยาบซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกไปเก็บไว้ในถังเค้กเนื่องจากกากหยาบนี้ยังมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบอยู่ในปริมาณสูงจึงถูกนำกลับไปเข้าเครื่องหีบน้ำมันอีกครั้งส่วนน้ำมันที่ได้จากการกรองหยาบจะถูกส่งไปยังถังพักน้ำมันเพื่อรอส่งไปกรองอีกครั้งที่เครื่องกรองละเอียดซึ่งจะเป็นการแยกกากละเอียดหรือสิ่งเจือปนขนาดเล็กออกจากน้ำมันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะได้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งจะถูกส่งไปเก็บยังถังบรรจุอันเป็นการสิ้นสุดกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบดังนั้นน้ำมันปาล์มดิบจากกระบวนการสกัดแบบไม่ใช้ไอน้ำจึงมีคุณภาพเหมาะสมใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในส่วนของการผลิตน้ำมันเพื่อการบริโภคและการผลิตไบโอดีเซลวิดีโอก็แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของเครื่องจักรนะครับแล้วก็การทำงานของเครื่องจักรสั้นๆนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นรูปของต้นแบบระบบสกัดต้นแบบแรกที่ตอนที่ M-Tech ร่วมกับบริษัท Great Agro ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งทดลองใช้งานที่หนองหมูนะครับที่หนองหมูครับหลายท่านก็คงสงสัยนะครับว่ามูลค่าเพิ่มคือความถ้ามาเทียบกับโรงใหญ่หรือมาเทียบกับโรงใช้ไอ้น้ำเนี่ยเป็นยังไงคือเวลาเราจะเลือกซื้อเทคโนโลยีหลายท่านก็ถามถึงเรื่องต้นทุนถึงเรื่องคุ้มหรือเปล่า
นะครับจริงๆเดี๋ยวเรื่องคุ้มหรือเปล่าเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวจะลงลึกอีกนิดอีกสไลด์หนึ่งนะครับแต่นี้ให้เห็นภาพของมูลค่าเพิ่มว่าเพราะว่าอะไรนะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าด้วยการนำไปใช้งานเนี่ยค่ากรดไขมันอิสระของเทคโนโลยีระบบสกัดขนาดเล็กตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมีข้อจำกัดของวัตถุดิบนะครับค่ากรดไขมันอิสระก็จะเกินมาตรฐานคือเกิน 5% ปุ๊บจะถูกตัดราคาหลายท่านจะตกใจเกรงกลัวมากเอ๊ะมันแย่มากเลยนะครับค่ากรดต่ำค่ากรดสูงถูกตัดราคาเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทำให้มันได้มาตรฐานแต่ณวันนี้เราถามว่าที่ค่ากรดยังเกินมาตรฐานอยู่เนี่ยแล้วมันเป็นอะไรไหมธุรกิจมันเดินได้ไหมเดินได้แล้วธุรกิจมันจะมีกำไรขนาดไหนนะครับมูลค่าที่ได้มามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับโรงใหญ่นะครับมักจะพูดกันถึงเรื่องต้นทุนนะครับงั้นถ้าเราดูมูลค่าเพิ่มมูลค่าความหมายของมูลค่าเพิ่มตรงนี้คือว่าถ้าเรามีตรงนี้ภาพข้างบนเนี่ยจะเป็นกระบวนการของโรงใหญ่นะครับโรงแบบหีบแยกใช้น้ำข้างล่างเนี่ยเป็นลักษณะของเทคโนโลยีแบบแยกเมล็ดในไม่ใช้น้ำนะครับข้างบนนี้คือแยกเมล็ดในใช้น้ำนะคือโรงใหญ่อันนี้คือโรงเล็กนะครับเราให้มีวัตถุดิบเข้าปริมาณเท่ากันนะครับคือลองคิดคำนวณมาว่าถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบเข้าไป1ตันทลายนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1ตันทลายเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างเข้าไปในการโปรเซสนะครับแล้วก็จะได้อะไรออกมาบ้างมองแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่มองถึงต้นทุนในเรื่องของค่าบุคลากรค่าเสื่อมโรงงานค่าเมนเทนแนนซ์ค่าอะไรเดี๋ยวยังไม่คิดแค่ดูว่าด้วยตัววัตถุดิบของมันเองที่วิ่งเข้ามาแล้ววิ่งออกมูลค่ามันเป็นยังไงมันเหมาะสมหรือเปล่าเมื่อแบบมันใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราถ้าแน่นอนว่าถ้าว่าเราใส่ลงไปแล้วได้ของออกมาที่มีมูลค่าต่ำกว่าเดิมมันเกิดไม่ได้มันไม่ถูกละเทคโนโลยีนี้นะครับอย่างนี้คือเรากำลังดูว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก่อนนะครับอย่างถ้าเทียบกับโรงสกัดขนาดใหญ่นะครับเข้าไป1ตันต้องมีการใช้น้ำนะครับน้ำเข้าไปจะได้อะไรออกมาบ้างนะครับของเขามีการใช้ไฟฟ้าโทษทีมีการมีได้เมล็ดออกมามีไฟเบอร์ออกมานะครับมีเมล็ดออกมาเหมือนกันมีน้ำเสียมีน้ำมันที่ขายได้นะครับเมล็ดของเขาเนี่ยเขาก็เอาไปคราคออกมาได้เป็นกะลานะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเมล็ดในแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสีแดงตรงนี้นะครับคือจะเอามาเปรียบเทียบเนื่องจากว่าระบบของเราตรงนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงการแคร็กเมล็ดในเราอยากจะเทียบอะไรที่นะฮะที่ว่าเทคโนโลยีที่มีต้นทุนของเครื่องจักรหรือกระบวนการเหมือนกันที่เมล็ดในตรงนี้เรายังไม่ได้มีการแคร็กเราจึงไม่นำมาเปรียบเทียบแต่ให้เห็นว่ามีเมล็ดในออกมาเหมือนกันนะครับตรงนี้มีไฟเบอร์ตรงนี้เราตรงไฟเบอร์เนี่ยเขาจะเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเกิดไฟฟ้าขึ้นเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในโรงงานนะครับเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในโรงงานนะครับก็ตรงนี้เองนะครับที่เราจะเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าของโรงงานเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะมีการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงนะครับเป็นเชื้อเพลิงหลักในการให้ความร้อนนะครับแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ตรงนี้จะไม่มีการใช้เชื้อเพลิงอื่นคือใช้เชื้อเพลิงของเศษวัสดุที่เหลือใช้ตรงนี้นะครับกลับเข้ามาอันนี้ก็คืออยู่ในจะอยู่ในกล่องที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันนะครับงั้นตรงนี้พอเขาผลิตไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่งที่เอากลับมาใช้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เหลือก็จะขายนะครับขายออกไปก็จะมีมูลค่าหนึ่งนะครับน้ำมันที่ได้ก็จะขายด้วยส่วนนี้นะครับในขณะที่ของเรานะครับตรงนี้มีการได้ไฟเบอร์มาขายเป็นอาหารสัตว์นะครับอันนี้ก็จะตอบได้ว่าเอ๊ะได้ไฟเบอร์มาเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปทำไฟฟ้าจะดีกว่านะครับก็อันนี้ก็จะตอบคำถามได้นะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะเพราะของเราก็เป็นมูลค่าของไฟเบอร์ที่จะเอาไปขายเป็นกากอาหารสัตว์ส่วนตรงนี้คือเขาเอาไฟเบอร์ไปเข้าเผาสร้างไฟฟ้าแล้วก็เอาไปขายก็เป็นมูลค่าที่เรามาเทียบกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมัน CPO ที่ได้ออกมานะครับจะเห็นว่าปริมาณทลายที่เข้าไปเท่ากันนะครับมูลค่าที่ใส่เข้าไปก็ทลายกิโลละ5บาทก็ 5,000 บาทเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันมีต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่บอกมี LPG มีไฟฟ้านะครับขาออกตรงนี้นะครับมูลค่าถ้าสังเกตให้ดีว่าน้ำมัน CPO ตรงนี้เนี่ย233กิโลกรัม
นะครับในขณะที่ตรงนี้น้ำมัน CPO ได้มา170กิโลกรัมนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าจากข้อมูลที่เราเก็บมาได้เนี่ยจะเห็นว่าอัตราการสกัดของโรงเล็กค่อนข้างสูงกว่าโรงขนาดใหญ่ปริมาณตรงนี้ก็เลยได้มาเยอะขึ้นนะครับเป็น200กว่ากิโลนะที่เป็น170กว่ากิโลนะครับแล้วก็ตีเป็นมูลค่าขึ้นมาว่าถ้าขายน้ำมัน CPO ได้ลิตรละเท่าไหร่ตรงนี้เราตัดค่ากรดที่เกินมาแล้วด้วยนะครับราคานี้เป็นราคาที่หักลบออกไปแล้วว่าถ้าค่ากรดเกินจะถูกตัดลงนะครับฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสมจริงสมจังระดับหนึ่งนำปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจเข้ามาคิดด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคิดรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้สรุปออกมาว่าผลิตภัณฑ์หลักที่ได้เนี่ยที่เข้ามาเป็นทลายปาล์มแล้วก็ออกเป็นค่าไฟได้เป็นค่าไฟแล้วก็ได้เป็นค่าน้ำมันที่ขายเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มประมาณ630กว่าบาทต่อตันทลายปาล์มนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดปาล์มแล้วก็มีน้ำเสียเรายังไม่คิดน้ำเสียก่อนน้ำเสียเขาไปทำไบโอแก๊สได้อันนั้นเป็นอีกส่วนนึงแต่ว่าเรายังไม่นำมาคิดนะครับดูแค่ผลิตภัณฑ์หลักในขณะที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้ออกมานะครับเข้าไปจ่ายไป 5,000 บาทจ่ายค่าแก๊สจ่ายค่าไฟนะครับได้กากอาหารออกมาขายเป็นกากอาหารสัตว์ได้ CPO ที่ปริมาณเยอะขึ้นแต่กรดก็สูงนะครับตัดราคาเรียบร้อยจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมา 1,500 กว่าบาทนะครับ 1,500 กว่าบาทต่อตัน FFB นะครับถ้าเห็นตรงนี้จะดูเหมือนโอ้โหตรงนี้มันสูงกว่านี้เยอะเลยมันก็ดูน่าดึงดูดนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้คือศึกษาแล้วมานำเสนอเพื่อให้เห็นปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเวลาเราเปรียบเทียบเทคโนโลยีนะครับว่าเราต้องมองอะไรบ้างจริงๆอยากจะรู้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าข้อมูลของโรงใหญ่เนี่ยค่อนข้างเข้าถึงยากมากนะครับว่าอยากจะรู้ว่าเขาขายไฟปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงต้นทุนยังไงมีหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้ก็จะช่วยเกิดการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็นำความจริงมาให้เห็นว่ามันเป็นยังไงผมเชื่อว่าถ้าเกิดการแข่งขันของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีถ้ามันก็เหมือนกับธุรกิจนะครับถ้าเรามองอันนี้คือส่วนของเทคโนโลยีเราบอกว่าถ้าธุรกิจแข่งขันใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์ก็ดีขึ้นทุกคนแข่งขันทุกคนต้องทำของดีใช่ไหมครับในแง่เทคโนโลยีก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราปิดตาเรามีเทคโนโลยีเดียวปิดอยู่อันเดียวพอละไม่ต้องสนใจนะครับการพัฒนาก็จะช้าหรือไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่คิดว่ามีการเปรียบเทียบมีการวิเคราะห์มีการมองว่าอันไหนดีอันไหนเสียมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็จะเกิดการพัฒนานะครับอันนี้คือมองไปในภาพกว้างไม่ได้เฉพาะพัฒนาในเทคโนโลยีของเราหรือขนาดเล็กนะครับจริงๆถ้ามองกว้างไปกว่านั้นเนี่ยพอเกิดการแข่งขันปุ๊บคนที่เขาทำเทคโนโลยีตัวนี้อยู่เขาก็ต้องดีดตัวเองก็ต้องแข่งก็ต้องพัฒนานะครับก็ต้องพัฒนาตรงนี้เหมือนกันพอเกิดการพัฒนาขึ้นนั่นคือเทคโนโลยีพัฒนาต้นทุนลดลงนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันนั่นเองนะครับตรงนี้จะสรุปนิดนึงนะครับจากที่กล่าวมาว่าทำไมถึงต้องเป็นเทคโนโลยีแบบแยกเมล็ดในโดยไม่ใช้ไอ้น้ำนะครับดร.เอกรัตน์กล่าวมาก่อนหน้านี้ถึง3ปัญหานะครับ3ปัญหาก็คือว่าอันแรกคือปัญหาของราคาน้ำมันปิโตรเลียมใช่ไหมครับน้ำมันเติมรถที่ราคาสูงขึ้นนะครับปัญหา value chain ในประเทศหรือว่าการกระจายรายได้ระหว่างเกษตรกรโรงสกัดแล้วก็โรงรีไฟน์นะครับที่ระบบกลไกมันเรียกได้ว่าไม่น่าจะสามารถปรุงให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ปัญหาของการแข่งขันระหว่างประเทศหรือ AEC ที่เราบอกว่ากำลังจะมีปัญหาตามเข้ามาที่ดร.สมัยบอกว่าเป็นจุดที่ดาวตกหรือเปล่านะครับก็ผมคิดว่าเทคโนโลยีตัวนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้แต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่แก้ได้ทันทีนะครับที่แก้ได้ก็คือเรื่องของการปัญหาของ value chain ในประเทศนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้มีนักลงทุนขนาดเล็กหรือมีเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้ได้ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนี้โดยทันทีส่วนภาพรวมของการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบทันทีทันใดเพราะว่าเรากำลังมองถึงภาพขนาดใหญ่บอกไม่ทันทีทันใดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้โรงงานทุกโรงในประเทศไทยเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีแบบสกัดแบบแยกเมล็ดในไม่ใช่น้ำมันคงไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ทันทีขนาดนั้นแล้วก็สัดส่วนของการใช้งานตอนนี้ก็มีแค่10โรงขนาดเล็กเราคงไม่ได้มุ่งหวังว่ามันจะกระทบในภาพรวมมากนักแต่เรามุ่งหวังว่ามันจะให้ประโยชน์แก่เกษตรกรหรือผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีมากกว่านะครับอย่างนี้คือแค่ไฮไลท์ว่าโดยแนวคิดเนี่ยเทคโนโลยีนี้จะสามารถช่วยตอบคำถามได้นะครับ
ในเรื่องของราคาน้ำมันปิโตรเลียมอย่างที่บอกว่าเราต้องการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มเพื่อเพิ่มแทนให้สามารถรองรับการผลิตไบโอดีเซลได้ใช่ไหมครับแล้วการเพิ่มการปลูกปาล์มก็ต้องไปเพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่นี่การเพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าโรงงานก็เสี่ยงว่าจะมีวัตถุดิบเข้ามาหรือเปล่าวัตถุดิบก็เสี่ยงว่าจะมีโรงงานมารองรับหรือเปล่าต่างคนต่างก็มองหน้ากันนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าตั้งโรงงานขนาดใหญ่เลยก็เสี่ยงสูงโรงเล็กก็ง่ายหน่อยหมายถึงว่าความเสี่ยงก็จะต่ำลงนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยลงขนาดเล็กลงทุนต่ำก็จะเป็นตัวที่จะตอบที่จะเสริมได้ว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มไปในพื้นที่ปลูกใหม่นั่นเองนะครับในส่วนของการแก้ปัญหาvalue chainในประเทศนะครับเรามองว่าถ้าให้เกษตรกรเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมันนะครับอีกช้อยอีกตัวเรื่องนึงก็คือเป็นให้เกิดการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีขนาดใหญ่และเทคโนโลยีขนาดเล็กนะครับตรงนี้คือความหมายที่เขียนออกมาอย่างนี้เพราะว่าอาจจะเป็นนายทุนขนาดเล็กนะครับที่สร้างโรงงานแล้วก็เกิดการแข่งขันกับโรงงานขนาดใหญ่นะครับจะเหนี่ยวนำให้เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรนะครับแต่ตรงนี้คือเกษตรกรมาเป็นเจ้าของเองไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันไหนทั้งสองออปชันเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานสกัดกับตัวเกษตรกรนั่นเองนะครับที่จะเป็นคำตอบนะครับฉะนั้นในการแก้ปัญหา value chain ในประเทศนะครับก็จะตอบคำถามโดยที่ว่าลักษณะของโรงงานเทคโนโลยีของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงทุนต่ำนะครับเกษตรกรที่มีเงินทุนไม่สูงมากนักหรือว่านักลงทุนที่มีเงินทุนไม่สูงมากนักสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วการแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบที่เอาไปแข่งขันกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่ก็คือว่าจะต้องมีอัตราการสกัดที่สูงตรงนี้ถ้าอัตราการสกัดไม่สูงก็จบเลยครับแข่งขันไม่ได้อย่างนี้มันอยู่ได้เพราะว่าอัตราการสกัดของเราเนี่ยสูงนะครับจึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผลักดันแนวคิดตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะแก้ปัญหา value chain ในประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการแก้ปัญหาการแข่งขันระหว่างประเทศหรือที่เรากำลังพูดถึง AEC นี่เองนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันเรามีโรงงานอยู่ประมาณ10โรงอาจจะเพิ่มมาเป็น14โรง15โรงในระยะเวลาใกล้แต่เมื่อเทียบกับสเกลขนาดใหญ่อาจจะยังไม่สะท้อนภาพใหญ่มากนักนะครับแต่แนวคิดก็ยังสนับสนุนการแข่งขันหรือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ productivity อยู่ดีเนื่องจากว่า OER ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับสูงมากเลยขนาดค่าเฉลี่ยที่เก็บข้อมูลมาเนี่ยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมาเลเซียนะครับอันนี้ก็สรุปว่าทำไมเราถึงทาง M-Tech นะครับมุ่งที่จะวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เพราะเราเชื่อนะครับเราเชื่อถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้เองนะครับก็อันนั้นเมื่อกี้ก็ได้ปูภาพรวมไปแล้วนะครับทีนี้อาจจะลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับในแง่ของงานวิจัยมากกว่านะครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขายปัจจุบันก็ขายไปแล้วนะครับเรามีผู้รับถ่ายทอดสิทธิ์เทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมครับมีผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วทำไมต้องวิจัยต่อในแง่ของการวิจัยนะครับผมคิดว่าจริงๆคนไทยเนี่ยในแง่ของการประดิษฐ์ในแง่ของการคิดค้นในค่อนข้างเก่งนะครับหลายท่านที่เป็นเอกชนเนี่ยสามารถพัฒนาเครื่องจักรต่างๆได้คือตั้งต้นได้อย่างที่บอกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างระบบสกัดขนาดที่เรากำลังอธิบายอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆก็บริษัทพาร์ทเนอร์เราที่เป็นบริษัทเกรทโกลเนี่ยก็สามารถสร้างออกแบบขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆอีกที่หลายคนก็พยายามพัฒนาอยู่อย่างเช่นระบบในส่วนของการแยกผลปาล์มจากทลายโดยไม่ใช้ไอ้น้ำที่ผมบอกว่าต้องมาสนับสนุนระบบสกัดแบบไม่ใช้ไอ้น้ำนะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับคุณวีระวรันใช่ไหมครับที่บอกว่ากำลังพัฒนาระบบแยกผลปาล์มจากทลายเหมือนกันจริงๆทาง M-Tech ก็กำลังพัฒนาอยู่เหมือนกันแต่ผมจะชี้ประเด็นว่าเอกชนของเราเนี่ยมีความเก่งนะครับเข้าใจว่าคงพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งใช้งานได้พอสมควรนะครับเอกชนเราเนี่ยเก่งทำอะไรได้เยอะเลยนะครับสิ่งที่อยากจะผลักดันต่อนะครับที่คิดว่าบทบาทที่ทางทีมวิจัยอยากจะช่วยเข้าไปเสริมเนี่ยเราอาจจะเคลื่อนไหวตัวได้ช้ากว่าเอกชนเพราะว่าเป็นเงินวิจัยที่รับมานะครับแต่ว่าจุดที่เราจะช่วยเข้ามาเสริมช่วยเข้ามาเติมคือความพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
อย่างที่บอกว่าคนไทยเก่งแต่ว่าขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างเครื่องจักรขึ้นมาได้ใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงการแข่งขันใช่ไหมครับเราพูดถึงการลดต้นทุนเราพูดถึงประสิทธิภาพมันจะอยู่ได้ไม่ใช่แค่มีเครื่องจักรแล้วเดินได้นะครับมันต้องมีประสิทธิภาพดีใช่ไหมครับมันต้องมีประสิทธิภาพดีมันต้องมีต้นทุนต่ำผมยังมองว่าจุดนี้ยังเป็นจุดช่องว่างจุดโหว่ของการพัฒนาเทคโนโลยีในเมืองไทยที่เราสร้างได้แต่เราต่อไม่ได้เราต่อไม่ได้ไม่เหมือนญี่ปุ่นผมยกตัวอย่างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการคิดมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระยะยาวมีการสนับสนุนการวิจัยนะครับเราไม่ได้มองระยะสั้นๆว่ามันทำงานได้แล้วจบแต่เรามองว่าทำยังไงแล้วต้นทุนมันถึงต่ำลงทำยังไงแล้วถึงแข่งขันได้ประเด็นนี้มากกว่านะครับประเด็นนี้มากกว่าที่จะทำให้เราเดินได้ในระยะยาวนะครับฉะนั้นมันก็มาตอบว่าทำไมถึงต้องมีงานวิจัยต่อนะครับงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วจดสิทธิบัตรแต่งานวิจัยเนี่ยเพื่อทำยังไงให้มันใช้งานในอุตสาหกรรมและแข่งขันต่อไปได้เป็นโจทย์ตรงนี้มากกว่าที่ทีมวิจัยตั้งเป็นโจทย์หลักนะครับนั่นจะชี้ให้เห็นว่าที่ระบบที่เราติดตั้งมาอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเป็นระบบที่บริษัทเกรทอะโกรได้จำหน่ายไปนะครับจริงๆทั้งหมดบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่9ระบบที่อยู่ทุกจังหวัดต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นจำหน่ายโดยผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกรทอะโกรหลังจากนั้นก็จะมีสยามดูที่จะมารับสิทธิสิทธิในเทคโนโลยีที่ผลิตและจำหน่ายซึ่งก็กำลังสร้างให้ที่สากลเชี่ยวหลานนะครับอันนี้ก็เป็นที่จังหวัดกระบี่ของบริษัทเพื่อกระบี่ปาล์มออยนะครับที่จังหวัดหนองคายครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของระบบว่าติดตั้งเดินเครื่องที่ไหนไปแล้วบ้างนะครับโดยบริษัทเกรทอะโกรนะครับก็มีอยู่9แห่งนะครับมีทั้งที่ประจวบคีรีขันธ์ที่นครพนมกระบี่หนองคายสุราษฎร์นครชุมพรนะครับก็แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นที่สุราษฎร์แล้วก็ที่อื่นๆจะตามมานะครับนี่ก็ให้เห็นภาพว่ามีอยู่ที่ไหนแล้วบ้างทีนี้คำถามก็คือว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมานำไปใช้งานมันก็ต้องรอการเก็บผลรอการวิเคราะห์ถามว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมจริงและผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับคือจะเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นที่เรามีต้นแบบที่หนองหมูนะครับเรามีการเลือกวัตถุดิบอย่างดีนะครับคัดมือเลยนะครับคัดมือผลปาล์มทุกผลเนี่ยสวยงามนะครับเครื่องจักรเดินได้ดีเยี่ยมค่ากรดไม่เกินมาตรฐานแต่พอเจอของจริงครับของจริงในภาคอุตสาหกรรมการใช้งานจริงต่อเนื่องเป็นปีๆนะครับผลปาล์มที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งดินโคลนมีทั้งความชื้นนะครับบางผลเน่าบางผลไม่สุกนะครับเจอสภาวะต่างๆแล้วใช้ไปเครื่องจักรก็สึกหรอมีปัญหานู่นนี่ติดขัดนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติมองว่าเป็นธรรมชาติของเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นมานะครับที่ผมบอกว่าเราจะต้องมามันใช้งานได้แล้วลำหนึ่งแต่ว่าต้องมาพัฒนาตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วอยากรู้ว่าบอกว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้งานจริงๆตรงนี้นะครับผมจะนำเสนอธุรกิจอย่างที่บอกไปที่เรียนไปก่อนหน้านะครับว่าเวลาไปดูโรงงานหลายท่านอาจจะเคยไปดูแล้วก็คุยกันถึงเรื่องตัวเลขกำไรอะไรอย่างนี้ก็ทุกท่านก็จะค่อนข้างตาโตนะครับคืออยากจะนำเสนอว่าคงไม่ใช่แค่ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งคือเครื่องจักรเนี่ยมันทำงานมันไม่ใช่เครื่องจักรอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยคือปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากเครื่องจักรคือไม่ใช่ว่าท่านซื้อเครื่องจักรตัวนี้ไปแล้วจะทำงานได้อย่างที่คนอื่นเขาทำกันนะครับถ้ายกตัวอย่างเลยตรงนี้กรณีเปรียบเทียบอย่างเช่นผมก็ไปเก็บข้อมูลที่จังหวัดกระบี่ของบริษัทเพื่อกระบี่ปาล์มออยล์นะครับหลายท่านไปมองโอ้ยังนู่นนี่ดีผมก็บอกได้เลยว่าหากท่านซื้อเครื่องจักรไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอแต่จะพยายามนำเสนอว่ามันเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามามีผลท่านอาจจะทำได้ดีกว่าหรือท่านอาจจะทำได้แย่กว่าก็ได้นะครับเพราะมีปัจจัยต่างๆมากมายนี่วิธีการนำเสนอเดี๋ยวผมจะนำเสนอเป็นลักษณะเคสที่ดีที่สุดก่อนนะครับเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยว่า20ปีในการพัฒนาระบบสกัดเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงที่เพอร์เฟคนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบดูว่าถ้ากรณีที่ผ่านมาปีที่แล้วจากข้อมูลปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไง
นะครับให้เห็นเคสที่ดีที่สุดและเคสที่ผ่านมานะครับแล้วเวลาท่านซื้อเครื่องจักรไปสมมุตินะครับมีเครื่องจักรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านจะอยู่ตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ท่านจะบริหารจัดการนะครับอันนี้เป็นเคสที่เพอร์เฟกต์เลยผมเรียกว่าไอเดียลซิสเต็มหรือว่าเป็นระบบในอุดมคตินะครับกำลังการผลิตของเราอยู่ที่1ตันผลปาล์มร่วงต่อ1ชั่วโมงนะครับมีค่ากรดไม่เกิน 5% สมมุติว่าคัดมือแล้วกันนะครับชั่วโมงทำงานเต็มที่เลย22ชั่วโมงต่อวันนะครับ299วันหรือประมาณ300วันต่อปีนะครับอายุการใช้งานนี้ก็ตีเวอร์หน่อยนะครับ25ปีเครื่องจักรใช้งานได้จริงๆก็ไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าเป็นแค่ให้มันให้เห็นภาพก่อนนะครับขอโทษนะคะเดี๋ยวช่วยไปเร็วนิดนึงนะคะดร.ธนากรหมดแล้วนะหมดแล้วไม่พอแล้วคุณมากค่ะครับผมครับงั้นเดี๋ยวจะเปรียบเทียบแบบไม่ต้องลงลึกแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจอะไรในรายละเอียดก็มาคุยเพิ่มเติมหลังไมค์กันได้นะครับ อันนี้เป็นให้เห็นว่าเราใช้ข้อมูลในเชิงธุรกิจเนี่ยในการคำนวณ นะครับว่าเราใช้สมมุติว่าน้ำมันมีน้ำมันปาล์มอยู่ในมีน้ำมันอยู่ในผลปาล์มสูงสุดเนี่ยประมาณ 40% ก็ใช้เต็มที่เลยแต่ว่าค่าอัตราการสกัดได้สูงสุดนะครับราคา CPO ที่ขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยที่เรานำมาใช้นะครับ อันนี้เป็นการผลิตที่เราบอกว่าใช้เราผลิต22ชั่วโมงต่อวันก็22ตันต่อวันเลยนะครับเต็มที่เลยเราเดินเครื่องจักรไม่มีสะดุดเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เราก็มีการคำนวณทุกอย่างนะครับใช้ก๊าซเท่าไหร่ใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ครับเงินเดือนเท่าไหร่มีการซ่อมบำรุงนะครับมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงด้วยนะครับสรุปมาเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันตัวเลขที่เรามองกันสุดท้ายก็คือตัวเลขในกล่องเหลืองๆตรงนี้ครับNPV บางท่านอาจจะรู้จักบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเชิงเศรษฐศาสตร์ Net Present Value นะครับแต่เอาง่ายๆคือเลขพวกนี้นะครับ3ตัวนี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีตัวนี้คือระยะเวลาคืนทุนนะครับหมายว่าคุณลงทุนลงงานไปเมื่อไหร่คุณจะคืนทุนกลับมาอันนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับอันนี้หมายความว่าลงทุนไปเนี่ยได้คืนทุนไม่ถึงปีครับประมาณครึ่งปีนะครับอันนี้คือเคสที่ดีที่สุดครับผมมีคนยืนยันครับก็อันนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นไอเดียลเคสขอย้ำนะเป็นเคสในอุดมคติผมคิดว่าไม่น่ามีผม จากที่ไปดูมานะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นเป้าหมายชีวิตของผมแล้วกัน นะครับว่าวันหนึ่งมันต้องได้ไม่รู้ปีไหนนะครับแล้วที่ดูมานี่ยังไม่มีครับคิดว่านะครับ แต่ว่าให้เห็นภาพไหมครับคือผมตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าเราจะได้เดินไปถูกจะถึงเมื่อไหร่จะถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่เราเห็นเป้านะครับมองให้เห็นปัจจัยต่างๆที่สำคัญกว่าทีนี้ในการใช้งานจริงอันนี้ก็จากการสัมภาษณ์ว่าโอ้มันมีปัญหาต่างๆมากมายเลยนะครับอะไรต่างๆนานาคงไม่ต้องลงลึกแต่ว่าเห็นว่าสภาพการใช้งานจริงมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์โรงงานนะครับแล้วปัญหาต่างๆมันส่งผลยังไงกับธุรกิจนะครับเรามีไอเดียระบบที่เป็นไอเดียในอุดมคติเราก็มีธุรกิจที่เป็นอุดมคติอย่างที่ผมบอกคืนทุนครึ่งปีนะครับแต่พอในความเป็นจริงเรามีปัญหาต่างๆนั่นคือเราพอเราพูดถึงความเป็นจริงอยู่ตรงนี้ครับดึงกลับมาบนดินนะครับดึงกลับมาบนพื้นดินก็คือว่าในความเป็นจริงเป็นเท่าไหร่แล้วธุรกิจจริงๆมันเป็นยังไงตรงนี้มากกว่าที่เราดูแล้วก็สิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามจะเดินจากตรงนี้ไปหาตรงนี้จะเดินถึงเมื่อไหร่ผมบอกไม่รู้ปีไหนไม่รู้เมื่อไหร่แต่อย่างน้อยเรารู้เส้นทางที่เราจะต้องเดินข้ามตรงนี้ไปค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับแล้วตัวชี้วัดคืออะไรอย่างที่ผมบอกว่าเราพัฒนาตรงนี้เนี่ยเครื่องจักรมันเดินได้ละนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถ้าเราจะพัฒนาประสิทธิภาพถ้าเราไม่วัดถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะชี้วัดอะไรเนี่ยเราก็พัฒนาไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่รู้เลยจะเอาอะไรมามองเราจะมองอะไรกันนะครับคำถามก็คือตัวชี้วัดคืออะไรครับก็เราก็จะใช้คอนเซปต์อันนี้เป็นแนวคิดทั่วไปก็คือประสิทธิผลหรือ effectiveness นี่เองในเชิงโรงงานก็จะเรียกว่า OEE จริงๆเมื่อวานนะครับคุณอัศนีก็พูดถึง OEE เหมือนกันถ้าคนที่ฟังเมื่อวานก็จะจำได้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดตัว OEE ตัวนี้จะหมายรวมถึงการจัดการด้วยนะมีทั้งเรื่องของการจัดการเรื่องของอะไรฝ่ายซ่อมบำรุงแล้วก็รวมถึง operation ด้วยรวมทุกอย่างทั้งคนเครื่องจักร
นะครับแล้วก็วัตถุดิบหลายๆอย่างจะรวมอยู่ในตัวจะสะท้อนออกมาในตัวเลขตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานะครับอันนี้ก็แค่เห็นว่าเราได้ลองเก็บข้อมูลนะครับเราก็ร่วมมือกับบริษัทเพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ลงมาเก็บข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็พยายามแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นตัวเลขคือที่เรียกว่า OEE ตัวชี้วัดเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วมีปัญหาอะไรบ้างตรงไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้นำมาคิดในโมเดลแล้วก็พยายามปรับปรุงขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะครับ OEE อยู่ที่ 18% นะครับนั่นหมายความว่าเทียบกับ100นี่คือในฝันนะครับในฝันเราอยู่ที่18อาจจะฝันไปไกลฝันไปเยอะหน่อยก็ฝันเอาไว้เยอะๆครับฝันเยอะไว้ก่อนถึงไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับพอเรามาดูเคสจริงๆที่บอกว่านำค่า OEE เข้ามาเพราะว่าเวลาวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยนะครับเราไม่ได้พูดในฝันใช่ไหมครับเมื่อกี้ยกให้เห็นฝันก่อนให้เห็นเป้าแต่เราพูดถึงของจริงแล้วเราดูว่าของจริงเป็นยังไงก็เอา OEE เนี่ยแหละครับที่เราได้เข้ามาเอามาใส่แล้วดูตัวเลขว่าเป็นยังไงตรงนี้ผมคิดว่าตัวเลขพวกนี้จริงๆหารือกับทางบริษัทนะครับเพื่อกระบี่ปาล์มออยล์คุณบุญลักษณ์นะครับซึ่งก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ได้รับคำยืนยันว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นอยู่คือเราคงไม่กล้าไม่เราไม่ได้ถามตัวเลขตรงๆแต่ว่าเราเก็บข้อมูลมาแล้วพยายามแปลงผลนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงแล้วก็สามารถนำเสนอได้นะครับเป็นให้เห็นว่าเทคโนโลยีของเราไปถึงไหนแล้วนะครับนะครับสุดท้ายก็มาดูตัวเลขตรงนี้ครับตัวเลขตรงนี้อาจจะดูไม่สวยนะครับเป็นตัวเลขเมื่อปีที่ผ่านมานะครับระยะเวลาคืนทุนจะเป็น7ปีเมื่อเทียบกับ ideal case คือ 0.4 ปีแต่ว่าตัวเลขนี้อย่างที่ผมบอกมันวิ่งอยู่ตลอดแม้แต่โรงงานของคุณบุญลักษณ์เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์เองเนี่ยนะครับพอเวลาผ่านไปเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะพัฒนาตัวเลขตัวนี้ปัจจุบันก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้วนั่นหมายความว่าทางบริษัทเองก็มีการพัฒนาหมั่นศึกษาหมั่นแก้ปัญหาตัวเลขตัวนี้ก็จะยกสูงขึ้นไปนะครับงั้นถ้าเกิดว่าในทางกลับกันถ้าเรารับเทคโนโลยีมาแต่ว่าไม่ทำความเข้าใจไม่บริหารจัดการที่ดีตัวเลขก็จะตัวนี้ก็จะแย่ลงนะครับงั้นตรงนี้แค่โชว์ให้เห็นว่ามูลค่าของการวิจัยนะครับถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาได้ถ้าเราเดินไปสู่ฝันที่ผมตั้งเอาไว้สูงๆได้เนี่ยนะครับเราจะได้มูลค่าออกมาว่าจะเกิดการแก้ปัญหาตรงเนี้ยช่องว่างเนี้ยนะครับ based on ข้อมูลอันนี้คือปีที่แล้วนะครับอันนี้คือ idea case นะครับเราแก้ปัญหานะครับเราจะได้มูลค่าประมาณ32ล้านบาทต่อปีต่อระบบถ้ามีอยู่9ระบบหมดแล้วสรุปนะครับก็จะเป็น300ล้านบาทต่อปีโอเคงั้นคิดว่าเวลาไม่พอนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็สรุปนะครับผมก็ยังคิดว่านะครับการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยณปัจจุบันณวันนี้เนี่ยในการนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจแน่นอนว่าก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่สามารถทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้นะครับมีผลกำไรมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันก็มีช่องว่างให้พัฒนาในส่วนของการปรับปรุงอย่างที่บอกว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพื่อการแข่งขันในอนาคตรองรับการแข่งขันในอนาคตได้สูงขึ้นนะครับก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงเดี๋ยวนะครับหลังเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตอนช่วงหลังแล้วกันนะคะขอบคุณวิทยากรมากค่ะ